ียอยู่อีกสิ้นนี้หัวใจคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะปูนจะมาขออ่างเปากับเหล่าเซเลบริตี้นะคะเพราะว่าเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลตรุษจีนขอให้รวยรวยแต่ว่าจะมีใครบ้างนะคะที่จะมอบอ่างเปาดีฉันติดตามได้ใน Inside Society เป็นของจริงอ่ะเจมบอกมาเลยว่าจะให้อั่งเปาอะไรว่าว่าจะให้หรือแค่ซองอั่งเปาอ๋อแค่ซองเหรอซองอ่ะเพราะว่าวันนี้จะบอกเลยครับว่าซองอั่งเปาที่ผมจะให้ทุกคนนะครับหาไม่ได้ที่ไหนแล้วครับมี limited edition ครับมีแค่งานนี้ครับ Central Chinese New Year 2018ครับผมเท่านั้นเท่านั้นครับผมนี่อยากได้อั่งเปาอะไรจากคุณผู้ชมบ้างผมเหรอครับยังไงก็ได้ครับคือไม่ต้องมีเงินข้างในแต่ขอให้มีใจก็พอครับโอเมก้าโอเมก้านะเจมาไปแล้วอ่ะเจมาโอ้ยถ้าเกิดพูดถึงคนนี้นะพี่ส้มให้ลูกชายหนูเถอะไปดังเปาทำไมไม่ให้ลูกชายหนูอ่ะเอ๊ะยังไงดีเอาง่ายๆรอจดจีนแล้วจะมอบอะไรให้กับคุณลูกค้าดีคะรอรับอยู่ค่ะปีนี้รอรับอั่งเปาแทนแจกมาเยอะแล้วรับบ้างอะไรบ้างอยากรับบ้างอ่ะถ้าจะรับเป็นอะไรดีคะอ๋อแต่เอียก็ต้องเป็นมันนี่ไหมคะนอกจากมันนี่ถ้ากับเป็นเพชรได้ไหมคะได้แต่ว่ามันนี่ก็ดีนะคะไม่ต้องเอาไปขายต่อยอดเนาะเพลงเพลงเพลงค่ะลูกก็ไม่ได้แล้วต้องให้เขาอีกเนี่ยเงินทองเนี่ยไอ้งดเงียดเหมือนเจอแก๊งแม่ลูกอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกียดใช่ไหมเกียดคำแนะนำใช่ไหมอุ้ยชอบชอบเป็นแม่คุณแม่เราก็เรียกคุณแม่อยู่แล้วเนื่องจากวันนี้เป็นวันจริงชนิดนิวเยียร์อยากจะได้อั่งเปาจากใครและอยากได้อะไรหออั่งเปาคือจริงๆเป็นคนไทยนะแต่พอถึงเทศกาลนี้อยากเป็นคนจีนมากเลยตั้งแต่เล็กจนโตเลยเป็นไรไม่รู้อยากได้จากพ่อแม่ค่ะจริงๆอยากได้เงินเหมือนกันเลยค่ะเพราะเป็นคนไทยเหมือนกันนี่คือเหมือนเป็นคนไทยทุกคนเลยแล้วไม่ได้อั่งเปาแต่เกิดมาไม่ได้อั่งเปาไทยแท้ใช่ไทยแท้ไม่เคยได้อั่งเปาเลยเอาฝั่งนู้นล่ะจริงๆบ้านเราก็แบบว่ายนะแต่ว่าเราก็ไม่เคยได้เหมือนกันว่ายแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้โตพิธีเป๊ะอะไรเงี้ยแต่ก็ว่ายก็เหมือนก็มีเชื้อจีนอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ไม่เคยได้เหมือนกันทำไมเราทั้งหมดเนี่ยไม่เคยได้เลยและอยากให้อะไรดีฉันฮะให้อะไรให้อะไรมังกรปะข้างหลังปะอ๋อหรอดีไหมดีเพราะว่าคุณผู้ชมที่เห็นอันนี้เป็นมังกรที่ยาวที่สุดในประเทศไทยใช่ยาวมากเอาอย่างงี้ไหนๆพี่ปะปางก็เชิดชูมาแล้วนะก็ชงมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องมังกรเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับงานกันดีกว่าค่ะน่าเบื่อพวกเรือ่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ชมไปนะคะเรียกว่าเป็นการจุดพุนะคะฉลองตรุษจีนยิ่งใหญ่สุดอลังการค่ะเมื่อกี้ที่ผู้ชมได้ชมไปนะคะคือการแสดงสิงโตกระโดดเสาดอกเหมยระหว่างแชมป์ชนแชมป์นะคะแล้วก็ตื่นตาตื่นใจไปกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยจีนค่ะจากมณฑลเหอเป่ยและมณฑลหางโจวค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมไฮไลท์เด็ดสำคัญอดใจรออีกนิดนึงจ้าเราได้ชมนะคะความพิเศษของ2คณะที่เขามาประชันกันเมื่อกี้เสียวมากเลยอยู่ข้างล่างอ่ะข้างบนเสียวไหมอ่ะเสียวไหมเสียวพอทนนะคะโอเคไม่มีตังค์ให้นะออกทีวีแทนนะไม่อะไอไรแล้วนะคะกับการชดมังกรที่ถือว่ามีความยาวที่สุดในประเทศไทยที่แสดงอยู่ในปัจจุบันนะคะจากคณะสิงโตมังกรทองลูกชายมงคลโดยโชว์มังกรทองพันเสานี่นะคะที่เนรมิตให้เสาดูคล้ายกับก้อนเมฆค่ะเพื่อให้มังกรเนี่ยดูราวกับว่าจะทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยพิเทศนาจาสุดหล่อนะคะอย่างเชมมากำลังล่อแก้วและในปากมังกรมีป้ายอวยพรเพื่ออวยพรคุณผู้ชมให้มั่งมีสีสุขเฮงๆรวยรวยต้อนรับตุ๊ดจีนนะคะHappy New Year ชางนี้ค่ะหน้าดิฉันไปดูเป็นคนจีนมากเลยนะคะถามก่อนอยากได้อั่งเปาอะไรอยากได้อั่งเปาอะไรหรออยากได้แบบแหวนเพชร
บอกใครอ่ะบอกใครบอกแฟน อยากได้เป็นตั๋วเครื่องบินแล้วกันครับไปไหนดีคะเพราะว่าอยากไปเที่ยวยุโรปต่ออีกสักหน่อยนี่คือเพิ่งกลับมารู้สึกว่ายังติดลมอยู่อะไรอย่างเงี้ยเจอกันก็ยิ้มตลอดเลยใช่เพราะเห็นน้องแบบสวยตลอดกราบแต่เดี๋ยวนะมีคนมาคุมตลอดเลยอ่ะใช่ไหมแบบว่าใช่แล้วก็แอบเห็นคนมาคุมหรอเออมีคนคุมตลอดนอกเรื่องมากเลยอ่ะในที่สุดก็ได้อ่างเปาเฮ้ยซาลาเปาคุณผู้ชมเห็นไหมไม่มีใครให้เงินให้ทองดิฉันเลยโกรธมากเลยอารมณ์เสียทำไมไม่ได้เงินทองได้ขนมตลอดเลยอ้วนอย่างนี้ตลอดเลยนะคะเอาเป็นว่าตรุษจีนนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมทางบ้านรวยรวยแห่งแห่งปังปังไปตลอดปี2018เลยนะคะซินเจียยู่อีซินนี่หัวใจ